Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่9กันยายน2023ซีรีส์ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่วันที่2ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเรื่อยไปฮักไกบทที่1ข้อ1ถึง6ได้บันทึกว่าณวันที่1เดือนที่6ปีที่2แห่งรัชกาลพระราชาดาริอัสพระวจนะของพระยาเวมาโดยทางผู้เผยพระวจนะฮักไกถึงเซลุบบาเบลบุตรเชอัลที่เอลผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์และถึงมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดักว่าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าประชาชนพวกนี้กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระยาเวแล้วพระวจนะของพระยาเวจึงมาโดยผู้เผยพระวจนะฮักไกว่านี่เป็นเวลาที่พวกเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุแต่พระนิเวศนี้ถูกทิ้งให้พังทลายหรือเพราะฉะนั้นบัดนี้พระยาเวจอมทัพจึงตรัสว่าจงพิจารณาความเป็นอยู่ของพวกเจ้าพวกเจ้าหวานมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยพวกเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มพวกเจ้าดื่มแต่ก็ไม่หยุดกระหายพวกเจ้านุ่งห่มแต่ก็ไม่อบอุ่นคนที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่วพระธรรมฮักไกเริ่มต้นด้วยพระวจนะจากพระเจ้าที่มาถึงผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ชื่อว่าเซรุบบาเบลและมาถึงมหาปุโรหิตชื่อโยชูวาพระเจ้าทรงกระตุ้นให้พวกเขาเตรียมการสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่เซรุบบาเบลจึงได้นำประชาชนประมาณ 50,000 คนกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้งรวมถึงพระวิหารด้วยพวกเขาเริ่มต้นมาถูกทางจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากพวกเขาละทิ้งความสนใจและเริ่มสร้างชีวิตของตัวเองโดยปราศจากการนมัสการพระเจ้าผู้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาและเมื่อชีวิตของพวกเขาไม่ได้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางรายละเอียดชีวิตส่วนอื่นๆในชีวิตก็พลอยล้มเหลวไปด้วยมัทธิวบทที่6ข้อ33แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ลองใช้เวลาสักครู่หยุดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอล 50,000 คนนั้นฟังดูคุ้นๆบ้างไหมเคยบ้างไหมที่บางครั้งเราเองก็ให้ความสะดวกสบายส่วนตัวของเรามาก่อนความสัมพันธ์กับพระเจ้าและแผนงานที่พระองค์ทรงมีไว้เพื่อเรามีพื้นที่ชีวิตใดบ้างที่เราไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งโรมบทที่12ข้อ2อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้ยังมีพื้นที่ชีวิตใดบ้างที่เราไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเราจะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งในชีวิตได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราอยากจะมอบชีวิตของเราให้พระองค์เป็นศูนย์กลางเพียงผู้เดียวเรารู้ว่าเมื่อเราให้พระองค์เป็นที่หนึ่งเมื่อเราให้พระองค์เป็นผู้เดียวที่ครอบครองหัวใจชีวิตของเราก็จะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนและ
รอบด้านเมื่อเรามีพระองค์เป็นศูนย์กลางทุกพื้นที่ชีวิตของเราก็จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ได้วันนี้เราจึงขอเลือกที่จะแสวงหาพระองค์ก่อนเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน